วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวนะคะวันนี้คืนวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2560กับดิฉันนงวดีถิ่นมานค่ะคนเคาะข่าววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปฟังการกล่าวปาฐกถาโดยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านก็ได้ไปกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่35ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในปาฐกถาครั้งนี้นะคะอาจารย์สมคิดก็ได้พูดถึงภาวะเศรษฐกิจไทยณตอนนี้ว่าอยู่ในช่วงของการเริ่มเก็บเกี่ยวผลนะคะหลังจากที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์พืชไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตได้ 4% อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ก็ยังมีโจทย์ท้าทายรัฐบาลรออยู่นั่นคือเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งรัฐบาลจะทำอย่างไรไปติดตามการกล่าวปาฐกถาโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกันเลยค่ะผมจำได้นะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมาท้าพวกท่านนะครับเพราะว่าเพลงของหอการค้าเนี่ยเพราะมากเลยจำได้ว่าเป็นเพลงของวงหินเหล็กไฟนะสมัยนั้นเนี่ยยังอยู่ผมก็ถามว่าใจสู้เปล่าใช่ไหมครับตอนนั้นไหวไม่ไหวให้บอกผมด้วยนะครับก็เวลาก็ผ่านมา1ปีก็ต้องยอมรับนะครับว่าพวกท่านใจสู้นะครับแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่า GDP 4% ผมเชื่อว่าไตรมาส3นี้ถึงแน่นอนนะครับแต่จะไม่ถึงเลยถ้าไม่ได้พวกท่านเนี่ยช่วยเหลือรัฐบาลและให้เป็นกำลังใจกับพวกผมทุกคนที่ทำงานทุกครั้งที่มาในเวทีของหอการค้าเราจะได้กำลังใจเพราะเห็นว่าไม่เพียงแต่ว่าเข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลทำแต่ยังพร้อมที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือพวกเราขับเคลื่อนประเทศไปให้ได้เพราะว่าประเทศนั้นเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนก็ขอรับความขอบคุณและคารวะจากผมนะครับในความเป็นใจสู้ของท่านนะครับขอบคุณมากครับแต่อย่าหลงดีใจว่าหยุดแค่นั้นนะครับวันนี้จะให้การบ้านต่ออีกแล้วถ้าปีหน้ายังอยู่กันก็จะมาขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ประกาศว่าปีนี้และเริ่มเข้าปีหน้าจะเป็นโอกาสและเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับที่เรามั่นใจอย่างนั้นเพราะอะไรเมื่อปีที่แล้วผมจำได้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังหนักหน่วงมากทีเดียวเราทำท่าจะฟื้นแต่ว่าความเชื่อมั่นหลายๆอย่างมันยังไม่มาไม่ว่าคนไทยกันเองหรือว่าจากต่างประเทศแต่ภายในปีหนึ่งที่ผ่านมานี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงโครงการใหญ่ๆของเราเริ่มออกมาการส่งออกดีขึ้นการขับเคลื่อนโดยภาครัฐไม่ว่างบประมาณแผ่นดินหรือความช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจในการเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนเงินลงทุนเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดโครงการหลายหลายโครงการที่เราคิดใหม่ขึ้นมาเริ่มได้รับการยอมรับและแล้วในที่สุดเนี่ยไอ้ตัวเลข GDP มันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งผมเองที่สัมผัสอยู่กับนักลงทุนต่างประเทศเรารู้เลยว่ากำลังจะมาและไม่ได้มาน้อยๆด้วยแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆว่าเราจะสามารถทำให้สิ่งที่กำลังจะออกผลเนี่ยออกผลออกมาให้ได้โดยสมบูรณ์เวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศ
เวลาที่เราดูการประชุมการต่างประเทศเราจะรู้เลยว่าถ้าดูจากปัจจัยภายนอกนั้นโอกาสมหาศาลเลยกำลังรอเราจริงๆท่านดูสังเกตง่ายๆไอ้การประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยที่มันแต่เดิมนี่มันมีอาเซียนบวก3แล้วกลายเป็นอาเซียนบวก6แล้วก็มีการแยกประชุมเดี่ยวอาเซียนบวก1ทั้งหลายโดยที่ประเทศยักษ์ใหญ่นั้นต่างพยายามเคลื่อนย้ายเข้ามาเพื่อจะเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการเติบโตของอาเซียนจากครั้งที่ประชุมที่ผ่านมาทุกคนรู้ว่าเอเชียกำลังเป็นศูนย์กลางการเติบโตและทุกคนก็รู้ว่าอาเซียนนั้นเนี่ยมันคือตัวกลางที่เชื่อมโยงทุกอย่างทีเดียวฉะนั้นในความอยู่รอดหรือความแข็งแรงของอาเซียนเนี่ยมันก็จะทำให้เอเชียโดยส่วนรวมเนี่ยไปได้ดีด้วยฉะนั้นไม่ว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีและระยะหลังเห็นชัดเจนเลยสหรัฐอเมริการัสเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียนี่โผล่แคนาดาโผล่เข้ามาอีก EU เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีอาเซียน EU นัดพิเศษสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานอย่างยิ่งเลยว่าพื้นที่แถบนี้เนี่ยมันกำลังจะเป็นแอ่งของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของโลกทีเดียวที่พามานั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP ของอาเซียนเนี่ยถือว่าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวฉะนั้นถ้าเรามาดูถึงอาเซียนโดยส่วนรวมแล้วดูจากความพยายามของจีนที่จะลงมา One Belt One Road ดูจากความพยายามของญี่ปุ่นจะจับมืออินเดียจับมืออเมริกาสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า Indo-Pacific เชื่อมโยงระหว่างคาบสมุทรหนึ่งกับอีกคาบสมุทรหนึ่งเพื่อเป็นตัว Counter Balance กับ One Belt One Road ของจีนทุกอันภาพผ่านอาเซียนทั้งสิ้นเลยและในบรรดาชาติอาเซียนทั้งหลายผมก็บอกท่านได้เลยว่าเราอยู่ในจุดที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดเพราะถ้าท่านดูให้ดีๆถึงแม้ว่าบางประเทศ GDP ของเขาเนี่ยจะสูงกว่าเราเพราะว่าเรานิ่งมา10กว่าปีแต่ว่า GDP ของเรานั้นมันค่อยๆขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพอย่างมั่นคงในประเทศขณะที่ประเทศอื่นนั้นเนี่ยมันค่อยๆลงค่อยๆลงขึ้นบ้านเมืองของเราสงบการผลักดันนโยบายได้ต่อเนื่องเหตุการณ์อย่างนี้เราสัมผัสได้เลยว่ามาที่เมืองไทยแน่และเหตุการณ์ล่าสุดซึ่งฮ่องกงตัดสินใจสร้างตั้ง ETO ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการค้าเศรษฐกิจของฮ่องกงเนี่ยนอกฮ่องกงเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแทนเวียดนามภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง6เดือนหลังจากที่เราเดินทางไปฮ่องกงพูดพบปะกับทางผู้ว่าฮ่องกงว่าเมืองไทยเรามีอะไรเขาไม่เคยมาเมืองไทยเลยเขามาครั้งเดียวแล้วไม่เคยมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยภายในเพียงเวลาแค่ไม่ถึง6เดือนใช้ระบบที่เรียกว่า fast track ตัดสินทันทีว่าให้มาที่ประเทศไทยโดยได้รับ mandateหรือความเห็นชอบจากรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งนี่คือสิ่งที่พิสูจน์เห็นว่าโอกาสนั้นมันกำลังจะมาฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเมืองไทยจะแย่จะแย่จะกระอักอย่าได้ไปเชื่อโอกาสมันรออยู่อยู่ที่ตัวเราเองถ้าคิดเชิงบวกอย่างหอการค้ามองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรเร่งให้โอกาสนั้นเป็นจริงให้ได้โดยเร็วไอ้นี่แหละจะทำให้โอกาสนั้นเป็นความจริงเพราะโอกาสมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วมันจะเกิดเป็นจริงมันอยู่ที่สองมือของพวกเรานี่แหละที่จะทำอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราดูในอาเซียนประเทศที่จะได้มีโอกาสสูงสุดก็คือประเทศที่แข็งแรงทำตัวเองให้น่าอยู่คนอื่นจะเข้ามาประเทศไทยกำลังอยู่ที่จุดนั้นปีหน้าผมเชื่อว่าจะยิ่งดีไปกว่านี้เพราะอะไร
ม่เพียงแต่แค่ตัวเลข GDP หรือการค้าของโลกที่มันขยับขึ้นหรอกแต่เรารู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มวันเมล็ดลงไปเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมามันกำลังจะเริ่มออกผลมันกำลังรอให้เราเก็บเกี่ยวว่าไอเนี้ยเกิดแล้วนะการสร้างสิ่งใหม่ๆนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยผมจะบอกให้ท่านรู้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยโครงการ EEC ที่เราเซตขึ้นมาใน2ปีที่ผ่านมาต่างชาติจะมองข้ามประเทศไทยข้ามไปเวียดนามทันทีถ้าไม่มีโครงการที่ต่อยอด Eastern Seaboardแต่เมื่อเราประกาศโครงการ Eastern Seaboard รุ่นใหม่ก็คือ EEC เนี่ยเราเห็นแล้วกองทัพนักลงทุนมันรออยู่แล้วแต่เขากำลังรอว่ากฎหมายจะออกเมื่อไหร่โครงการยักษ์ใหญ่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองเกิดเมื่อไหร่เพราะถ้ามันเกิดกรุงเทพเชื่อมระยองชั่วโมงเดียวก็เสมือนหนึ่งแถบนี้เนี่ยไปมาสะดวกกว่าจากบ้านผมนวธานีเข้าเมืองสิความเจริญจะมาขนาดอย่างไหนเมื่อเส้นทางรถไฟเกิดสนามบินสุวรรณภูมิเกิดมันจะเป็นหลังที่3นอกจากดอนเมืองและสุวรรณภูมิที่อันที่3ที่เกิดขึ้นที่อุตภาจะรองรับนักท่องเที่ยวอีกเป็น10ล้านคนทีเดียวฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยรอสิ่งเหล่านี้อยู่ผมบอกให้ทราบได้เลยว่าไม่เกินควอเตอร์2ควอเตอร์หนึ่งทุกโครงการควรจะประมูลได้แล้วท่านรัฐมนตรีอาคมก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็ทราบดีว่าอันนี้มันมีความหมายแค่ไหนสำหรับเราฉะนั้นถ้าเราชิงธงได้ปักหลักได้เราถ้าเราวิ่งไปหนึ่งช่วงตัวเหนือคู่แข่งของเราเมื่อบวกกับความรู้สึกทัศนคติของนักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นผมเคยเรียนแล้วว่าเป็นนกไปไหนมาไหนเป็นฝูงวันก่อนมาแล้วฝูงหนึ่งคือจากมิเอะซึ่งเป็นดงอุตสาหกรรมในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของสเปซเรื่องของอาหารแล้วก็จะมาจากฟูกุโอกะคราวนี้จะมาเป็นจังหวัดไม่ใช่เป็นแค่มาเป็นธรรมดาธรรมดาโครงการเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พวก SME เป็นหมื่นเป็นแสนรายเลยนะพวกนี้เขาจะตามฝูงนกเก่าว่านกเนี่ยทั้งฝูงไปที่ไหนเขาจะอุ่นใจตามไปที่นั่นอันนี้เมื่อเราพูดถึงนักลงทุนจีนเลยเตรียมอยู่แล้วฉะนั้นปีหน้าทั้งรัฐวิสาหกิจซึ่งผมตั้งเป้าแล้วว่ารัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยซึ่งมีงบลงทุนเนี่ยมันก็เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเราเนี่ยต้องเป็นกำลังสำคัญหลักเลยที่ขับเคลื่อนทุกอย่างให้เราการส่งออกดีขึ้นแน่นอนเพราะการค้าของโลกมันดีขึ้นการลงทุนจากเอกชนอยู่ที่พวกท่านแต่ผมเชื่อว่าความเชื่อมั่นณวันนี้กับเมื่อปีที่แล้วต่างกันฉะนั้นผมเชื่อว่าในปีข้างหน้าที่ถึงนี้จะเป็นปีที่ดีมากโอกาสจะมีโอกาสที่เราจะก้าวต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าแม้ว่าเศรษฐกิจของเราจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นและผมเชื่อว่าจะทะลุ4แน่นอนแต่ตัวนี้ไม่ใช่คำตอบใหญ่ของประเทศมันยังมีสิ่งที่ท้าทายมากๆเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านของประเทศจริงๆปัญหาใหญ่ที่สุดในขณะนี้ไม่ใช่ปัญหา GDP GDP เป็นตัวเลขเท่านั้นเองที่ทั่วโลกใช้วัดกันแต่เราดูให้ดีๆในขณะนี้เนี่ยปัญหาที่ไม่ใช่เฉพาะเจอที่ประเทศไทยนะยักษ์ใหญ่ไม่ว่าอินเดียซึ่งมีอัตราเติบโตปีนึง 7-8% หรือว่าจีนซึ่งพลิกจากประเทศซึ่งด้อยพัฒนายากจนสุดๆมาสู่ศักยภาพในขณะนี้มีปัญหาเหมือนกันหมดคือปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้เพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ของประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเวลาคุณจะก้าวพ้นจากความยากจนเนี่ยมันมักจะมาจากกรอบมหาภาคก่อนมาจากธุรกิจขนาดใหญ่ก่อนมาจากการส่งออกก่อนแล้วค่อยๆส่งผลไปสู่ซัพพลายเชนไปสู่รากหญ้าแต่ในบางครั้งระบบอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเกื้อกูลช่วยผลักดันมันก็จะกระจุกตัวไม่ลงไปถึงพื้นฐานข้างล่างแล้วถ้าหากว่ามันไม่ลงไปถึงพื้นฐานข้างล่าง
มันมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองมหาศาลทีเดียวทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยคุณจะผลิตสินค้าอะไรคุณก็ต้องพึ่งพิงตลาดโลกการส่งออกแทนที่จะพึ่งพิงตลาดภายในซึ่งมีคนถึง60ล้านคนถ้าคนประมาณ 30-40 ล้านคนจนไม่มีเงินไม่มีรายได้ก็เหมือนกับว่ามันไม่มีตลาดสำหรับที่เราจะพัฒนาสินค้าของเราในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจีนปีหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถยกระดับประชาชนของเขาเนี่ยขึ้นมาสู่พ้นจากระดับความยากจนเนี่ยเป็นร้อยล้านทีเดียวแต่แม้กระนั้นความยากจนก็ยังมีอยู่มหาศาลทีเดียวในประเทศจีนผมได้รับคลิปอันหนึ่งจากท่านนายกส่งมาให้ผมดูเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากพูดถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีนและในขณะเดียวกันผมก็ได้อ่านจากอาร์ติเคิลอันหนึ่งพูดถึงเมืองจีนที่ผ่านมา 4-5 ปีมานี้ขนาดว่าได้รับการยอมรับว่าถ้าคุณไปเมืองจีนทุกเดือนคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากของเขาทุกเดือนแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนั้นมันมีคนจนที่ฆ่าตัวตายมีคนจนที่หมดแรงสิ้นหวังในชีวิตนี่ในเมืองจีนนะประเทศที่ได้ชื่อว่าตอนนี้ยิ่งใหญ่อันดับ2ของโลกในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะอะไรมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งว่าพ่อแม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานในเมืองต้องทิ้งให้ลูกๆอยู่ที่บ้านสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เลยสำหรับเมืองไทยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 20-30 ปีแล้วสำหรับเมืองไทยเวลาเราไปในชนบทเราจะเห็นแต่คนแก่คนหนุ่มสาวต้องอพยพมาอยู่ในเมืองมาทำงานหรือคนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นอยู่ที่บ้านในชนบทในขณะเดียวกันสังคมไม่ว่าเมืองจีนเมืองไทยอินเดียเหมือนกันหมดหมู่บ้านที่ยากจนนั้นมันเข้าไม่ถึงโอกาสที่สำคัญคือการศึกษาสาธารณสุขถ้าไม่มีโอกาสเหล่านี้เขาไม่มีทางเลยที่จะมีความรอบรู้เพียงพอที่จะยืนหยัดขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเราไปดูโครงสร้างเศรษฐกิจจริงๆของประเทศเหล่านี้มันก็เหมือนกันอีกก็คือส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกรสินค้าที่ผลิตมีไม่กี่อย่างแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคอมโมดิตี้ราคาถูกๆขึ้นอยู่กับธรรมชาติถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศผลิตได้แค่นี้ถ้าหาว่า10ล้านคนกรีดแต่ยางทำได้ยังเก่งแค่ยางแผ่นถ้าคน20ล้านคนปลูกได้เพียงข้าวซึ่งไม่สามารถทำให้มีมูลค่ามากเลยแล้วยังต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศที่เป็นตัวกำหนดราคาความยากจนเหล่านี้จะแก้ไขได้หรือไม่ถ้าภาคเกษตรเป็นอย่างนี้ในขณะที่ GDP ทั้งหมดเขามีอยู่เพียงไม่ถึง 10% แต่คนนั้นเกือบ30ล้านคนหรือกว่านั้นจู่ๆจะให้รวยได้ไหมมันไม่มีทางฉะนั้นที่มีคนบอกว่าแม้ว่าดีขึ้นทำไมรากหญ้าถึงยากจนรัฐบาลไม่เห็นใจคนจนใช่ไหมเอาสมองส่วนไหนมาคิดเอาปากที่ไหนมาพูดสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานมนานมากแต่มันแก้ไขได้เพราะทุกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าอะไรคือต้นเหตุอะไรคือบั้นปลายฉะนั้นสิ่งแรกที่ท้าทายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของจะทำยังไงให้ชนบทท้องถิ่นเนี่ยสำคัญที่สุดสมัยที่ผมเรียนเศรษฐศาสตร์บอกชัดเลยตั้งแต่เมื่อสมัย30ปีที่แล้วผมเรียนปี1เนี่ยวิชาแรกเลยที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะเอ่ยถึงนักเศรษฐศาสตร์พม่าขึ้นมาคนนึงชื่อเมนอะไรเนี่ยฮาราเมนหรืออะไรเนี่ยเป็นหม่องนะเขาเรียกหม่องเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขียนถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าไอ้การพัฒนาพื้นฐานจากชนบทท้องถิ่นเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ในชนบทมีแต่คนแ
แล้วก็ผลิตสินค้าได้อย่างเดียวไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีการพัฒนาไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขได้วิดีโอคลิปที่นายกสมัยผมนั้นเป็นอาทีมดีมากๆทีเดียวเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มีคนฆ่าตัวตายมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากทำให้สีจิ้นผิงเนี่ยลงพื้นที่หลายๆแห่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาส่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการ 800,000 คนนะลงไปในทุกมณฑลเข้าไปที่หมู่บ้านแล้วคนเหล่านี้ลงไปคุยกับบ้านแต่ละบ้านนะไม่ใช่ผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะเขาลงไปเลยถามว่าคุณขาดอะไรคุณต้องการพัฒนาทักษะด้านไหนคุณต้องการอะไรที่ทำให้คุณอยู่รอดได้เขาจบบันทึกเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่พรรคคอมมิวนิสต์ข้างบนเขาเซ็ตเอามาขึ้นมาก้อนหนึ่งเพื่อลงไปเทเลเมตรอย่างนี้เลยนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเขาจะระบุเลยว่าหมู่บ้านนี้นอกจากปลูกข้าวสาลีกับปลูกถั่วมีหมู่บ้านหนึ่งที่จนที่สุดนะปลูกได้แค่สองอย่างคือข้าวสาลีกับถั่วราคาตกต่ำเตี้ยเลยคนจนมากเขาระบุว่าที่นี่ให้ผลิตแอปเปิลเพราะว่าดินฟ้าอากาศที่นี่ผลิตแอปเปิลได้ดีปรากฏว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณก้อนหนึ่งขึ้นมาให้หมู่บ้านนี้เป็นศูนย์การปลูกแอปเปิลและที่สำคัญที่สุดก็คือจัดหาตลาดรองรับแอปเปิลภายในเวลาไม่กี่ปีหลังจากลูกแอปเปิลลูกแรกหล่นลงมาหมู่บ้านนี้พลิกเลยเพราะการที่คนมีรายได้เพียงแค่ข้าวสาลีตอนนี้มันจะมีแอปเปิลโผล่ขึ้นมาเขาบอกว่าให้พัฒนาการท่องเที่ยวเอาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาเยอะๆเนี่ยเข้าไปในชุมชนเหล่านี้ไปเก็บแอปเปิลไปดูว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรดีเงินทองก็ไหลเข้ามาสู่หมู่บ้านฉะนั้นการท่องเที่ยวอย่างเมืองไทยก็ต้องดูเป็นตัวอย่างเราไม่ใช่เอาแต่ว่าโปรโมทให้คนมาท่องเที่ยวต้องดูว่าจะเอาเราที่เรานั้นเนี่ยแทนที่จะเอาฝรั่งมาอาบแดดเฉยๆที่เกาะสมุยเนี่ยทำไมไม่เอามาจับใจให้สอยที่สุราษฎร์ธานีท่านผู้ว่าฟังผมนะผมไม่ได้สอนนะแต่ผมแนะนำพอท่านผู้มาใหม่5ล้านคนอย่างน้อยอยู่ที่สมุยทุกวันจะมีคนนั่งอาบแดดอยู่รายได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่ร้านอาหารถ้าท่านสามารถให้5ล้านคนเจียมมาค่าสักล้านหนึ่งมาลงที่สุราษฎร์ธานีก่อนแล้วค่อยไปสมุยทำได้ไหมฉันหอการค้าต้องรู้ผู้ว่าต้องคิดขึ้นมาแล้วจะดึงเข้ามาสิ่งแรกคือคุณมีแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าถ้าคุณยังปล่อยให้ทุกอย่างอิเลเคคระใครจะมาเที่ยวฉะนั้นคุณก็รู้คนจีนเนี่ยชอบกินชอบเที่ยวอะไรที่มันสนุกท่านก็ลองคิดแล้วว่า1ไอ้ตรงแม่น้ำตาปีที่ว่าผมผ่านมาโอ้โหมันสวยนะร้านอาหารก็อร่อยมากเลยอาหารทะเลที่นี่สุราษฎร์ไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นเลยในประเทศไทยนะทำไมมีแค่ลำพู1ลำพู2ลำพู3ฮะเป็นอยู่แค่นั้นเหรออ่ะจะนักท่องเที่ยวเข้ามาคุณต้องมีแหล่งท่องเที่ยวสิคุณมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไหมล่องเรือล่องแก่งมีไหมปีนเขามีไหมสร้างแหล่งท็อปปิ้งชุมชนดีไหมแล้วก็คนจีนเนี่ยเข้ามาคนจีนบ้าทุเรียนใช่ไหมคุณไม่ต้องปลูกทุเรียนก็ได้เอาทุเรียนมาตั้งตลาดทุเรียนยิ่งใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีสักอย่างไกลสักแค่ไหนวะทำเป็นตลาดทุเรียนอย่างเดียวเลยเดินท่องเที่ยวมาจากสมุยมากินทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยทำได้ไหมแล้วสินค้าชุมชนที่เมื่อกี้พัฒนามาโดยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเอามาขายได้ไหมเมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วมันต้องสะดวกยังไงฝรั่งก็บ้าชายทะเลแน่นอนทำไม20-30ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีคลังถึงเดี๋ยวนี้เรือข้ามเฟอร์รี่มีอยู่แค่2เจ้ามันเป็นอะไรกันรู้ว่าคนสุราษฎร์ธานีไม่มีเสียงเลยจะข้ามทีหนึ่งโอ้โหเป็นชั่วโมง
แล้วแมวน้ำที่ไหนจะมาข้ามเรือเฟอร์รี่คุณไปดูต่างประเทศสิเวลาข้ามเฟอร์รี่เนี่ยเรือเขาขนาดไหนถ้าคุณจะมีอยู่สองแห่งทำให้มันดีทำให้มันสะดวกเรียกว่าทำให้สิงคโปร์เนี่ยอายไปเลยผมเคยคุยกับพวกที่ประกอบการเรืออย่างนี้นะเขามองข้ามเมืองไทยเขาบอกเขาไปมองที่สิงคโปร์ทำไมสิงคโปร์มีอะไรของเราแถบนี้ทั้งแถบเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คิดได้ทำไมสุราษฎร์ธานีสมุยจะต้องมีแต่ยางล่ะทำไมภาคใต้ทั้งภาคมีแต่ยางล่ะแล้วถ้ามันโอเวอร์ซัพพลายขนาดนี้คุณจะยางราคาสูงได้ยังไงฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นได้มันคือปัญญาของเราพลังของเราตั้งแต่ผู้ว่าหอการค้าสภาอุตสาหกรรมท้องถิ่นผู้นำต้องคิดอย่างนี้ขึ้นมามันต้องโฟกัสขึ้นมานั่นแหละคือการท่องเที่ยวไม่ใช่ไป Amazing Thailand ทั้งปีทั้งชาติช่วยกันคิดมันไม่ใช่ที่นี่ที่เดียว77จังหวัดของประเทศไทยมีทุกอย่างเลยผมจะบอกให้ไทยเท่ที่มีท่านว่าเนี่ยมันมีจริงๆนะแต่ว่าเราไม่เคยจับสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มาสร้างคุณค่าฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากที่ว่าโฟกัสของเราเนี่ยต้องเน้นที่ชนบทผมอยากให้ปีหน้าทั้งปีเลยเนี่ยหอนครับโฟกัสที่การพัฒนาท้องถิ่นเลยถ้าทำได้ท่านเชื่อเถอะครับ GDP ไม่ใช่4หรอกถ้าทำได้เนี่ย70จังหวัดเนี่ยมันจะกลายเป็น engine of growth เลยนะคนมีรายได้มากขึ้นมันจะหันรากหญ้าให้ดีขึ้นตลอดเวลาเศรษฐกิจแมคโครที่มันดีอยู่แล้วก็จะเสริมต่อเนื่องกันขึ้นไปตัวนี้นี่แหละคือหัวใจมีอีกหลายอย่างที่เราตั้งใจจะทำผมหารือกับมหาไทยแล้วในไม่ช้าเราจะปลดล็อกโดยครม.เงินท้องถิ่นมีประมาณแสนกว่าล้านเราจะให้อบต.อบจ.เอามาทำประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเน้นอย่างยิ่งในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างท่องเที่ยวกฎระเบียบที่เคยห้ามไว้ไม่ให้อบต.แห่งหนึ่งทำท่องเที่ยวหาว่าเกินขอบเขตจะมีการแก้ไขระเบียบให้เน้นการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนอันนี้เป็นดำริของท่านนายกเลยว่าต้องการลงท้องถิ่นแต่ว่าอบต.อบจ.นั้นต้องคิดโครงการก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆก็คิดเดี๋ยวก็ทำถนนอีกแล้วอันนี้คือบทบาทที่หอนค้าจะช่วยเขาได้และเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาสามารถสร้างงานได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวได้ไปพัฒนาสินค้าในชนบทขึ้นมาเราจะสานต่อเชื่อมโยงกับร้านค้าทงฟ้าประชารัฐเอาสินค้าชนบทเนี่ยมาขายในร้านค้าประชารัฐขายราคาถูกด้วยเพราะว่าต้นทุนที่นี่มันถูกทำไงต้องไปผ่านร้านให้มันเก็บมาจิ้นแพงอันนั้นก็ให้คนกรุงเทพซื้อไปสิเมืองใหญ่ซื้อไปสิแต่ของเราคนชนบทสามารถซื้อผ่านร้านค้าในชนบทได้ร้านโชว์หวยขายได้แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้สิ่งที่เราคิดอยู่ในสมองนั่นก็คืออะไรเมื่อคิดตัวอย่างที่บอกว่าปลูกแอปเปิลนั่นแหละแทนที่ปลูกสาลีเนี่ยเราจะใช้ธ.ก.ส.กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งธนาคารทั้งหลายของรัฐเราจะชี้เป้าว่าหมู่บ้านนี้แถบนี้ควรปลูกอะไรเสริมเราจะไม่ให้เขาเลิกในสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตเราไม่โง่ขนาดนั้นแต่เราจะปลูกเสริมพื้นที่นี้ขอให้ปลูกอันนี้เพิ่มเติมเราจะพยายามจำกัดความเสี่ยงของเกษตรกรให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเราจะเข้าไปสู่กลุ่มที่เราเรียกว่า innovatorคือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงให้เขาเป็นผู้นำในการปลูกเอาลูกบ้านทั้งหลายในหมู่บ้านซึ่งยังไม่กล้าเสี่ยงมาเป็นแรงงานมาร่วมโครงการกับเขาแบ่งปันผลประโยชน์กันหาตลาดให้เขานึกดูสิว่าถ้าผมเดิมทีผมกรีดแต่ยางแล้วผมปลูกอย่างอื่นได้ที่มีตลาดอยู่ข้างนอกถ้าผมประสานโมเดิร์นเทรดประสานร้านค้าประชารัฐและด้วยความช่วยเหลือของหอการค้าทั่วประเทศเนี่ย
ทำตลาดรองรับมีหรือมันจะไม่ดีกว่าเดิมถ้าขายไม่หมดไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนให้กับท้องถิ่นเหลือเท่าไหร่แจกคนให้กินยังได้เลยแต่มันสร้างงานสร้างรายได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่มังคุดลูกหนึ่งเนี่ยขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยกี่บาทแหล่งที่ปลูกมังคุดได้ทำไมไม่ปลูกก็เพราะว่าคนที่อยู่แถบนั้นเนี่ยเขาไม่เคยปลูกเขาปลูกไม่เป็นเขาแพ็คกิ้งไม่เป็นทำไมหอการค้าไม่ไปช่วยเขาเอาหอการค้ามหาวิทยาลัยลงไปช่วยเขายังองค์ประกอบทั้งหลายที่เกือบพันคนเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆอย่าไปคิดแบบไฮเทคมากเกินไปของแท้เมืองไทยมันคือเกษตรกรเกษตรกรรมลงไปช่วยชาวบ้านตรงนี้เลยช่วยเขาดีไซน์ช่วยเขาทำมาร์เก็ตติ้งเพราะเขาไม่มีความรู้เราต้องไปช่วยเขาแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้พอดึงการท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชนเอางบประมาณนี่ลงไปพัฒนาสร้างแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆคนมันก็จะเริ่มเข้าไปชุมชนเอกชนเริ่มไปประชุมในชุมชนนี่แหละคือการเซอร์คูลเลตรายได้เกิดเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มันเข้มแข็งใครก็ตามที่คิดเป็นอย่างเดียวคือจำนำจำนำจำนำเนี่ยกรุณาอย่าเลือกมาอีกหน่อยมันจำนำประเทศแน่นอนสิ่งที่สองที่หอนค้าจะช่วยผมได้นี่สำคัญมากๆคือเรื่องเข้าไปสู่ 4.0 อันนี้สำคัญทีเดียวโลกกำลังเปลี่ยนเร็วมากแม้โอกาสจะมาแต่ถ้าเราออกตัวช้าเราจะสู้เขาไม่ได้ผมบอกคณะผมแล้วว่าไอ้ตอนเราทำช็อปช่วยชาติเนี่ยไอ้ร้านค้าดีพาร์ทเมนต์โซมันก็โตขึ้นจริงนะยอดขายแต่มันโตก้าวกระโดดที่ออนไลน์เทรดพฤติกรรมมันเปลี่ยนหมดจริงๆนะมันไม่ใช่แค่การค้านะมันทุกเรื่องในชีวิตของเราเลยฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเอกชนเราพร้อมหรือเปล่าตื่นตัวหรือเปล่าที่ท่านทำไทยเท่ดีมากๆเลยนะเพิ่มวาลูเนี่ยนะเราต้องตื่นตัวพวกท่านต้องช่วยทำให้ทั้งประเทศเนี่ยตื่นตัวเรื่อง 4.0 ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วท่านลองหลับตานึกภาพดูนะกระทรวงการคลังทำเรื่องที่สำคัญมากเมื่อปีที่แล้วซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยนะต้องใช้ความกล้าอย่างมากร่วมกับทางแบงก์ชาตินะเราประชุมกันทุกเดือนคือเรื่อง e-government electronic payment ถ้ารู้มันจะนำไปสู่อะไรภายในควอเตอร์แรกของปีหน้าการใช้จ่ายของรัฐบาลกับรัฐบาลผ่านอิเล็กทรอนิกส์การใช้จ่ายของรัฐบาลกับเอกชนทำเรื่องรับเหมาทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างจ่ายผ่านอิเล็กทรอนิกส์หมดและต่อไปคือร้านค้ากรณีเรื่องบัตรคนจนมันช่วยทำให้เกิดความตื่นตัวสูงมากก่อนหน้านี้ไม่ค่อยยอมเข้ามาสู่เรื่อง e-payment กลัวเรื่องภาษีเคยหลบมาทุกคนเลยทุกคนกลัวหมดกลัวว่าถ้าเข้าไปสู่ e-payment แล้วสรรพากรจะมาเล่นงานย้อนหลังท่านดูปีที่แล้วนะเราให้อภัยSME ทั้งหลายที่เข้าระบบเข้ามาเยอะมากนะไม่มีคำว่าย้อนหลังแต่มันจะเริ่มนับหนึ่งจากวันที่ท่านเริ่มเข้าสู่ระบบว่าอนาคตอย่าหนีภาษีแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นระหว่างรัฐกับรัฐรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนเมื่อนั้นคนที่ไม่เข้าสู่ระบบไม่ใช้เครื่องรูดการ์ดท่านจะไม่ได้อะไรเลยให้ท่านเลือกระหว่างเสียภาษีอย่างถูกต้องในฐานะพลเมืองดีหรือเจ๊งจะเลือกอะไรเลือกเป็นพลเมืองดีใช่ไหมไม่เจ๊งด้วยเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่ามีวิธีกรท่านหนึ่งบอกว่าเขาเริ่มต้นขึ้นมาแบบสะอาดๆเลยบัญชีเดียวทุกอย่างเสียภาษีถูกต้องเขาเติบโตได้เร็วมากเลยเพราะเขาแข็งแรงไม่ใช่วิ่งเต้นใต้โต๊ะตลอดเวลา
ไม่มีโตหรอกเจ๊งถ้าลองหลับตาดูภาพดูอนาคตถ้าเรามีบัตรคนจนเราให้คนจนเนี่ยรูดการ์ดเพื่อรับสวัสดิการถ้าเราบอกว่าถ้าคุณจะรูดการ์ดสวัสดิการคุณต้องมีเงื่อนไขต้องมีใบเสร็จแค่นี้ท่านก็ต้องเสียภาษีแล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้เงินเปล่าๆหรอกกับคนจนเราจะให้เงินกับคนจนแล้วก็ให้เขาเข้าสู่โครงการของเราก็คือ1เขาต้องได้รับการเทรนนิ่งจากธกส.จากเกษตรจากกระทรวงแรงงานและจากเอกชนนี่แหละเพื่อยกระดับเขาขึ้นมาให้สามารถมีทักษะทำอย่างอื่นต่อได้เราไม่ต้องการให้เขารับแต่ตังค์เฉยๆเราไม่ต้องการอย่างนั้นผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการยืนหยัดขึ้นมาได้ฉะนั้นเมื่อเข้าโปรแกรมเหล่านี้ผมบอกแล้วว่าแบงก์รัฐทั้งหลายเขาไม่ใช่แบงก์พาณิชย์นะเขาจะต้องมีสินเชื่อที่จะช่วยคนเนี่ยตั้งตัวขึ้นมาได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูก KPI ต้องเปลี่ยนกรรมการที่เซต KPI เนี่ยที่บอกว่าคุณจะต้องเอา profit นำหน้าเนี่ยผมจะให้ออกให้หมดเลยแบงก์รัฐมีไว้ช่วยประเทศไม่ใช่มีไว้สร้างกำไรกับรัฐแล้วก็จ่ายโบนัสพนักงานไม่ใช่อย่างนั้นแบงก์ชาติเองมาบอกว่าจะต้องมีอย่างนี้นะ SME ต้องเสี่ยงนะคุณต้องผ่อนคลายให้กับแบงก์ SME แบงก์ SME นั้นเป็นแบงก์เพื่อธุรกิจ SME แต่ไม่ใช่ SME แบงก์กลายเป็น SME เสียเองวันนี้ SME แบงก์เป็น SME เพราะอะไรเพราะสาขามีน้อยกำไรมีน้อยเติบโตยากทั้งประเทศมีแค่90สาขามั้งเมื่อแบงค์ไม่มีตรงนั้นเป็นจุดหลักในจังหวัดเขาจะเข้าถึง SME ได้อย่างไรฉะนั้นเขาจะต้องเพิ่มทั้งเรื่องกำลังคนเทคโนโลยีเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเสริมนโยบายไปแล้วออมสินจะกลายเป็น local bank เจาะธุรกิจท้องถิ่นนี่แหละเพราะจริงๆแล้วแบงค์ที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็กได้คือแบงค์ท้องถิ่นต่างประเทศเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ของเราเนี่ยเป็นเล่นธุรกิจรายใหญ่หมดเพราะ SME มีความเสี่ยงแต่คุณต้องเริ่มเจาะเข้าเป็น SME คุณต้องเก็บ data ให้หมดเป็น big data ไม่อย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยจะกลายว่าอาลีบาบา Lazada ทั้งหลายเนี่ยจะมาปล่อยสินเชื่อ SME แทนคุณเพราะว่าของเขาการ์ดรูดใบเดียวผ่านไอ้ตัวโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยนะเขามีข้อมูลหมดเลยว่าลูกค้าคนนี้เดือนนี้ใช้เงินอะไรมีในวินัยการคลังหรือไม่ทำอะไรมีเหตุมีผลไหมเขาตัดสินใจได้ทันทีภายในเวลา1วันว่าเขาควรจะให้สินเชื่อกับลูกค้ารายนี้หรือไม่ในขณะที่แบงก์อื่นๆนั้นต้องขยอยขึ้นมาอายุตัวอย่างง่ายๆ SME ที่สุราษฎร์เนี่ยกว่าจะได้รับการ approve เนี่ยต้องผ่านกี่ขั้นตอนแล้ว1บัญชีของ SME เนี่ยกับหนึ่งบัญชีของยักษ์ใหญ่ธุรกิจพันล้านเนี่ยต้นทุนมันเท่ากันนะฉะนั้นนี่คือธรรมชาติหรือว่าเขาก็ต้องเลือกรายใหญ่ฉะนั้นจากวันนี้ไปแบงก์รัฐมีหน้าที่ดูแลคนตัวเล็กอย่ามานั่งยิ้มว่าปีนี้เข้าเป้าโอ้โหรีเทิร์นดีเข้าเป้านั่นคือแบงก์เข้าเป้าคุณตกเป้าแน่นอนแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมได้รับความร่วมมือสูงมากนะทั้งธกส.ทั้งกรุงไทยทั้งออมสินอคส.ปีหน้าทั้งปีท่านจะเห็นบ้านประชารัฐออกมาเราจะตั้งชื่อว่าบ้านคนไทยเพราะนโยบายของเราคือว่าคนไทยทุกคนที่ต้องการบ้านต้องมีบ้านอยู่นี่คือนโยบายของท่านนายกฉะนั้นเห็นแน่นอนถ้าไม่เห็นมีการเปลี่ยนตัวแน่นอน